หวังแล้วแต่ทุกคนไม่อยากเห็นลูกช้างสูญเสียแม่ไปบางทีคำอธิษฐานของทุกคนอาจจะไปถึงสวรรค์ในวินาทีต่อมาสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่ช้างลุกขึ้นยืนเรื่องราวสุดอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างพากันร้องไห้ด้วยความดีใจในที่สุดความพยายามของทุกคนก็ประสบผลสำเร็จลูกช้างโผล่เข้าไปกอดแม่สัมผัสได้ถึงความสุขที่เกือบจะหายไปไม่นานแม่ช้างก็จูงลูกช้างเดินกลับเข้าไปในป่าแต่แม่ช้างก็หยุดนิ่งและมองไปที่ฝูงชนดูเหมือนมันกำลังขอบคุณผู้คนที่ช่วยเหลือบางคนบอกว่าความรักคือการได้อยู่ด้วยกันแต่ความรักของแม่เท่านั้นที่ต้องแยกจากกันนี่คงเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของความรักจากแม่สุดท้ายนี้ขอให้คุณแม่ทุกคนบนโลกใบนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง